มครับนี่คือห้องน้ำทองคำขออนุญาตครับมันคือยังไงครับห้องน้ำทองคำมันมีความพิเศษยังไงครับพี่นีครับตอนนั้นไปรับราชการอยู่ที่สวิสแล้วค่ะแล้วก็ไปเจอเข้าแล้วก็จะทำที่นี่เป็นที่อยู่ค่ะตอนกลับมาก็เลยไปพบมันลักษณะเหมือนเป็นผงผงค่ะคล้ายๆละอองทองเนี่ยนะคะเขาเป่าเขาคงมีกรรมวิธีนะคะเป่าเคลือบไปใช่ไหมคะไม่ใช่เคลือบค่ะอยู่ข้างในเลยค่ะแล้วก็หุ้มด้วยอ๋อเป่าเข้าไปแล้วก็เป็นเรซินแล้วก็หุ้มด้วยเรซินค่ะค่ะก็คือซื้อมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่เราก็เอามาห้าขนกลับมานะคะแล้วก็มีครบชุดนะคะในตู้ชาวเวอร์ก็มีสมัยโน้นก็เป็นร้านเหมือนกันนะคะค่ะพอดีที่โถนั่นเสียไปนิดนึงก็เลยไปหามาไปนั่นมาซ่อมอะค่ะซ่อมนั่น400,000 กว่า400,000แต่ไม่ใช่ทั้งตัวนะคะค่ะไอ้ตรงที่นั่งเด็กทำเหล็กตัวนี้นะครับ400,000อันนี้เป็นทองคำแบบไหนครับพี่นี่ครับก็เนี่ยค่ะอย่างเป็นละอองทองเนี่ยละค่ะละอองมันเป็นทองกี่เคครับ24Kค่ะ24Kนี่คือเป็นทองค่อนข้างบริสุทธิ์ขนาดไหนฮะเกือบก็บริสุทธิ์นะคะเกือบบริสุทธิ์นะคะ